จักครับผมรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักดีเลยรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับไม่ค่ะรู้จักค่ะรู้จัก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 ค่ะ632ค่ะเป็นแบบว่าอัลบั้มสมัยยังอ้ออยู่ค่ะโหตั้งแต่แบบประถมเลยอ่ะคือแบบซื้อเทปแล้วก็ร้องได้ทุกเพลงจริงชอบมากบรรยากาศของคนในสมัยก่อนที่ข้างใครศิลปินที่เขาชอบอะครับก็แบบเป็นการรวมตัวของศิลปินตอนป.3กับเพลงอย่าทำอย่าทำค่ะเป็นเพลงที่ถูกรุ่นพี่บังคับให้ออกไปเต้นรอบกองไฟตอนวันเข้าค่ายลูกเสือจำได้ว่าเป็นปรากฏการณ์การรวมของวัยรุ่นลูกนั้นของคริสติน่าค่ะอย่าทำอย่าทำครับเตรียมไว้เลยทันทยักแล้วฉันจะรอดูค่ะของคริสติน่าค่ะชีวิตก็คือความรักความรักต้องการน้ำใจพี่เจเจตรินมามาเข้ามามาบอกกับฉันตรงๆนะของนันมิเลียค่ะชอบเพลงสักกนิดบอกว่ารักสักกนิดสักกนิด little bit แค่นี้ก็พอ little bit little more รู้จักครับก็เป็นการรวมตัวของ6212อีกครั้งนึง6213เป็นคอนเสิร์ตแต่ไม่รู้13คืออะไรคอนเสิร์ตจุดนัดพบของคนวัยมันค่ะใครไม่ไปเดือดร้อนมากรู้เหรอ6213คอนเสิร์ตไงรู้จักค่ะไม่รู้จักเลยครับรู้จักแล้วค่ะอยู่ในเยียแพนค่ะก็รู้จักค่ะ6213รู้จักครับคอนเสิร์ตนี้รู้จักค่ะเป็นคอนเสิร์ตซื้อบัตรแล้วเรียบร้อยอยากดู UHT เฮ้ยก็ต้องไอดอลดิทาทายังผมอยากเห็นพี่เจเต้นโดยส่วนตัวชอบคริสติน่าอยากดูพี่เจค่ะอยากดูตินาหมอค่ะนัทมิเลียดิอยากดูทาทาค่ะวิเอกกี้ครับอยากดูนัทมิเลียค่ะอยากเจอทาทากับมอสมาร้องเพลงคู่กันอีกครั้งนึงอะค่ะอยากเห็นพี่ตินากับ USC ครับมาจากเรโดมครับทาทาเอกกี้ใครเร็วไปอะใครฟีดกันคือแบบกรี๊ดลืมเจกับทาทาเอาเป็นพี่เจกับพี่ตินาแล้วกันชอบนัทมิเลียกับทาทาก็อยากให้นัทมิเลียทาทาชนกันค่ะเอามอสกับพี่ตินาแล้วกันค่ะอยากเห็นทุกคนฟีเจอริ่งพร้อมกันคาดไม่ถึงจริงอ่ะคือนึกไม่ออกเลยว่าแบบวันก็ผ่านมานานมากอ่ะแต่ว่าคงไม่ธรรมดาครับน่าจะเป็นความเจ็บปวดทรมานครับหนึ่งอย่างมันเหมือน6212แต่คราวนี้ต้องพกยาดมไปนิดนึงคงจะเจอบรรยากาศเดิมๆเหมือนกับมาลมยากันอีกครั้งนึงครับผมคืออยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์ของเขาคือใครครับเซอร์แขกรับเชิญเด็ดๆอยากเห็นศิลปินทุกคนอ่ะเขากลับไปเป็นวัยเดียวกับตอนที่เขาออกอัลบั้มตอนนั้น expect the unexpected มากต้องเจอสิ่งที่แบบคาดไม่ถึงแน่นอนคิดว่าต้องเจอเซอร์ไพรส์แน่ๆครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษแล้วเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องร้องเพลงแบบสลับกันทาทามาร้องเพลงมอสมอสมาร้องเพลง UST อะไรอย่างเงี้ยฮะก็แค่ได้เจอ6212แล้วก็แบบเราว่าเราฟินแล้วอ่ะแล้วเจอกัน